ับพื้นที่ตรงนี้นะครับมันเป็นอยู่ด้านหลังดาดคลองไปแล้วนะครับเดี๋ยวกันวันนี้จะมอบเงินให้กับเราเส้นปูนมันมีใน5ธันวาคม4ปีเมืองที่พระเนตรและอย่างแห่งจัง3อ่ะค่ะ4ปีเมืองสี่เป็นเมือง5ธันวาที่พระเนตรสารแดง4เนาะขึ้นไปว่ามาแหมหน่อยของวิ่งมีมนะของวิ่งมีมกึ่งเลยนะจะเอาของแม่ค้าเนี่ยคือเป็นทำเป็นการท่องเที่ยวนะครับล่องเรือนะครับจะล่องเรือตั้งแต่ละแกงนะครับกระแปงงามแล้วก็ฟ้าใหม่ครับไปถึงไม่โดนครับตอนนี้ก็เปิดทางเรือได้นักละแต่ว่าทั้งสองหิมแม่คาเนี่ยก็คือความร่วมมือก็ใจได้ละตอนนี้นะครับสำหรับชุมชนกำแพงงามของนั้นเนาะแล้วก็ชุมชนอื่นๆตัวนะครับที่ใกล้เคียงชุมชนกำแพงงามเนี่ยตอนนี้ลุงนั้นก็เรื่องรักก็คือเรื่องดักขยะนะครับทำแพดักขยะก็ได้ผลประเมินแล้วได้ผล 70-80% ถึง 90% ละตอนนี้นะวันเดียวนี่เป็น3กว่าถุงนะครับเริ่มต้นตอนนี้7-8วันยังมีถุงเดียวนี่คือการประเมินที่ว่าเขาได้ผลเขาก็มีกำลังใจที่อ๋อเขาลดระลงนี้ได้ผลนะครับก็คือการประเมินแต่ละเดือนละเดือนเรื่องขยะนี่นะครับคือลุงนันต้องเก็บนะครับขยะที่เป็นถุงนะครับลุงนันก็ต้องเก็บขึ้นเพราะว่าลุงนันดักแปรอยู่นะครับ3จุดนะครับจุดกลางนี่ก็คือจะเป็นจุดเก็บขยะนะครับจุดกลางที่ตั้งหลังลุงนันนี่นะครับจะเป็นจุดเก็บขยะและจุด1จุดที่3เนี่ยก็คือเป็นการตรวจดูขยะว่าขยะนี่มาจากบ้านหลังไหนนะครับถ้ามันติดทางเหนือนักก็มีทางเหนือทุกนั้นก็ปล่อยมาที่จุด3แล้วก็จุด2ก็จะเก็บขึ้นใส่ถังแล้วก็เอาไปคือทางเทศบาลจัดเก็บต่อไปนะครับเรื่องขยะในบ่อไม้กันนะครับจุดที่3ก็เป็นว่าดักแฮมล็อก1นะครับว่า2ชุมชนเฮาเนี่ยขยะมันมาจากหลังไหนอันนี้ก็ได้ผลดีนะครับแต่ถ้าทุ่งชนทำอย่างนี้หมดนะครับแม่ค้านี่จะไม่มีขยะมันจะมีขยะของวัชพืชอย่างนี้นะครับทางชุมชนเก็บมาได้นะครับเป็นบัวลอยเป็นผักบุ้งนะครับพวกนี้เก็บมาได้เนาะต้องปล่อยไปคือทางเทศบาลเพิ่นจัดเก็บขึ้นชุมชนจุดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วตังบนเพิ่นก็มีผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไปว่าสาเหตุลักๆเนี่ยมันไม่ใช่ชุมชนมันเป็นคนทั้งเมืองเลยนะครับตอนนี้ก็หู้กันทั้งเมืองคนทั้งเมืองก็ต้องมาช่วยกันแก้นะครับและชุมชนก็จะได้ผลประโยชน์อย่างนั้นอยู่ท้ายๆน้ำของเขตเทศบาลเนี่ยก็รับเต็มๆนะทุกอย่างอย่างมาเนี่ยลุงนั้นฟ้าใหม่กับแปลงงานฟ้าใหม่ต้องรับไปเต็มๆนี่นะเรื่องขยะนะครับต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องการพัฒนาของนะครับการปรับภูมิทัศน์นะครับแนวคลองไม่ค่ะอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ก็ปรับเรื่อยๆในลักษณะที่ผู้เตื้อเนี่ยการทำงานเนี่ยทุกคนอะมักจะรอเพื่อคนอื่นหรือหน่วยงานของรัฐที่คนตั้งต้นแต่เที่ยวนี้เฮาไปจวนกันว่าถ้ามูเฮาทำกันเองด้วยต้องรอทางภาครัฐมาสนับสนุนถ้าเฮาทำตามกำลังเฮาถ้าวันใดที่งานของที่เฮาทำเนี่ยมันปรากฏรูปร่างขึ้นมาเชื่อว่าหลายหน่วยงานอย่างต่างๆก็จะยินดีเข้ามาที่จะช่วยเหลือเขาก็เลยมีความคิดว่าเขาน่าจะสร้างเป็นกองทุน
เราก็เลยพยายามที่จะผลักดันของกลุ่มชุมชนดูแลแม่ค้าโดยที่หมู่เฮาเขาเนี่ยขึ้นกันเองโดยที่แบบไม่ได้รอว่าจะต้องมีฝ่ายภาคหน่วยงานหรือที่จะมาเป็นคนตั้งเกาเนาะการสนับสนุนจากหลายๆคนที่เพิ่นเห็นว่าชุมชนเนี่ยตั้งใจที่จะทำเรื่องที่ดีที่งามมีหลายภาคส่วนที่เพิ่นเอาสตางค์เข้ามาประกอบมาพร้อมในกองทุนเครือข่ายเนี่ยกองทุนนี้เข้าใจในเรื่องไอ้หยังเข้าใจในเรื่องที่ทางเนี่ยถ้าเวลาฝนตกระยะขึ้นจากคลองหรือว่าตัดหญ้าก็จ้างไอ้หมู่จ้างไอ้ที่อยู่ในของแม่ค้าประธานชุมชนเพิ่นจะเป็นคนใจสตางค์แต่เที่ยวนี้เฮากับไปสนับสนุนถึงแม้จะไปมันจะเป็นเงินมากมาย300 500 800อย่างเขาจ้างเนี่ยถือว่ามันเป็นกำลังใจให้เขาทำงานอย่างน้อยๆนี่เปิ้นจะได้แบบรู้สึกโดดเดี่ยวว่าเปิ้นทำงานด้วยตัวของเปิ้นเองยังมีกลุ่มคนที่หันว่าสิ่งที่เปิ้นทำเนี่ยสำคัญก็พร้อมยินดีที่จะมาสนับสนุนกำลังคิดว่าถ้าเป้าหมายคือจริงๆมาจากครัวเรือนผมก็จะไปทำลายมันที่ครัวเรือนเนาะก็คือมีความเชื่อว่า 30-40% มาจากครัวเรือนงั้นเรามาทำที่ครัวเรือนกันให้ได้ดีไหมแล้วกองทุนที่ว่านี้มันก็คือผมอยากทำกองทุนสำหรับถังดักไขมันในครัวเรือนขึ้นมาโดยตั้งความหวังว่าภายในสิ้นปีนี้เราจะทำ1ชุดแคมเปญใหญ่ที่แบบว่าไอ้ 150,000 ครัวเรือนเนี่ยทุกซิงค์เนี่ยจะติดบอร์ดทำดักไขมันเนี่ยเป็นไปได้ไหมและอย่างไรเพราะผมรู้สึกว่าอย่างอื่นน่ะมันเป็นกิมมิคก็คือว่าผมลงไปในน้ำเพื่อที่จะสื่อสารว่ามีปัญหานี้อยู่ผมเอาเพื่อนมาดิฟกาแฟเพื่อที่จะสื่อสารมีปัญหานี้อยู่ใช่ไหมครับเรากำลังทำแมสคอตแม่ขาขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสารว่ามันมีปัญหานี้อยู่มันน่าเสียเกิดจากอะไรเราจะทำยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะทำเราซื้อเรือเนี่ยก็เพื่อที่จะสื่อสารว่ามีปัญหานี้อยู่เป็นกระบวนการหนึ่งที่แก้ปัญหาว่าน้ำเสียมาจากไหนแต่ถ้าเราไม่ไปแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยมันไม่ใช่ชุมชนแต่ละพื้นที่ที่ทางกลุ่มหรือว่าจิตอาสาต่างๆที่จะเข้ามาเอาของมาช่วยในชุมชนเรื่องแม่การเนี่ยชุมชนในพื้นที่แต่ละชุมชนนะพร้อมที่จะรับของนั้นก่อนรับมาแล้วมีประโยชน์ก็ถ้ามีประโยชน์ก็มาเอาครับเอาเปลี่ยนอย่างอื่นมาที่จะแต่ละพื้นที่เพิ่นจะใช้ได้ครับแม่ค้าเนาะนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับในเรื่องที่เสนอมานี่เรื่องข้อแม่ค้ามันดีทั้งนั้นครับแต่ว่าจะต้องผู้นำชุมชนจะต้องประเมินว่าชุมชนของเราเนี่ยต้องการอย่างนะครับที่จะได้ผลครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรามองดูว่าบางทีมันเหมือนจัดอีเวนต์เนาะเอาคนมาลงแล้วก็หายไปพอถึงสักระยะหนึ่งก็มาใหม่ความต่อเนื่องมันกลุ่มนี้ถ้าเรามามองว่าถ้าเราทำงานเนี่ยอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องโดยเจ้าให้กำลังของคนในชุมชนซึ่ง อยู่กับปัญหาเนี่ยทุกวันอยู่แล้วถ้าเปิดออกมาทำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีหน่วยงานแถบเข้ามาสนับสนุนทำเชื่อว่างานนั้นเนี่ยมันจะไปตั้งหน้าได้แล้วมันจะยั่งยืนเรื่องที่ลุงนันขึ้นมาทำนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ลุงนันก็มีความคิดละคือสร้างนะครับสร้างผู้นำแถว2นะครับแถว3นะครับอย่างที่ลุงนันได้สาธิตเรื่องดึงขยะเนี่ยแถว2แถว3นี่ต้องต่อลุงนันลงมาตอนนี้ลุงนันทำไว้แถว2นะครับแล้วก็แถว3คือละอ่อนน้อยเลยนี่คือที่แถว3นะครับแถว2ตอนนี้มีละตอนนี้ดึงเข้ามาละแถว2โอเคถ้าลุงนันยุดวันนี้ก็มีแถว2ขึ้นมาทันทีเลยนะครับแถว2ก็จะต้องไปเอาแถว3นี่ขึ้นมานะครับน้องๆน้อยๆเนี่ยละอ่อนน้อยๆเนี่ยขึ้นมาเป็นแถว3บ่หายครับถ้าลุงนันทำเศรษฐกิจมีรายได้เข้ามาในชุมชนหมู่นี้ต้องร่วมหมดครับละอ่อนมื้อนี้ต้องหันในการแยกขยะนะครับการแยกขยะเดี๋ยวนี้ขวดนี่ได้ขายเนี่ยลุงนันก็จะต้องบอกอันนี้ราคานี้ละอ่อนก็ได้ขายนะครับลุงนันก็จะทำถุงแยกขยะไว้ทั้งหมดในชุมชนนี่จะเอาวางไว้เป็นจุดนะครับแล้วก็เศษอาหารนี่ก็จะเอาไปทำปุ๋ยหมักนะครับแต่อันนี้แถว2ขึ้นมาแถว2นี่ขึ้นมาแล้วก็มาแนะนำโอเคตอนนี้เยี่ยมเลยนะ
ครับลุงนาก็เตรียมแถวสามไว้แล้วบายแน่